เข้าสู่เกม2นะแอสเตอร์รอบนี้ดูเหมือนจะเอาจริงยิ่งกว่าเดิมเพราะมันกดอบาดอนมาไปเล่นแผนทดลองแผนแล้วมันกลายเป็นว่าการที่แอสเตอร์ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเขาสแปมใจโรแบบต่อเนื่องมากๆเนี่ยทำให้ดูดแบนใจโรไปได้ด้วยนะดูในดราฟต์นะครับ IG First Draft แบนมังกี้คิงแล้วก็ดูดแบนใจโรคอปเตอร์ไป First Pick Oracle นะแผนหลักของ IG ส่วนแอสเตอร์แบนไลออนแบนฟักหยิบอาบาดอนอาบาดอนของแลนเนมแล้วก็มาสออฟเลนอาจจะเป็นดับตัวยืนชนตัวยืนก็ได้ IG เป็นทักสกาก้าIG เฟส2แบนชาแมนกับแบนโทรมันแบนตัวเลนคู่อบาดอนแล้วตอนนี้เหลือมอร์ฟิงแอสเตอร์แบนทิมเบอร์แบนออฟเลนตัวชนะเลน2ตัวแบนทิมเบอร์แบนไทอาจจะเหมือนเดิมก็ได้นะเป็นอาบาดอนกับเรดคิงสองฮิลเลยนะแอสเตอร์แล้วมันเป็นฟินิกมาคอมโบด้วยโอเคเข้าถ้าบอกว่าแบนวีเวอร์ตัวเนี้ยคุ้มมากเลยแบนวีเวอร์ที่แบนไปก็คือกันไม่ให้วีเวอร์มันตีเบิ้ลตีไข่ฟินิกกับมาไม่มีสกิลจับและชุดนี้ของแอสเตอร์เนี่ยคือซัพพอร์ต2ตัวไม่มีสกิลจับเลยนะสกิลจับอยู่กับมาสหลาย IG เล่น Dead Prophet ซึ่งอาจจะเป็น Dead Prophet Off Lane นะครับเขาเปิด Dead Prophet Wide มาเล่นได้2เลน Off กับ Mid ดับเป็นดับตัวยืนทั้งคู่แต่ Aster มันจะดีตรงที่ Phoenix มันมี Sun Ray ลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามด้วย PL เฮ้ยกด PL ไวคือตอนนี้ถ้ากด Morphing มาซึ่งเป็นฮีโร่ที่ IG ชอบเล่นเล่นไม่ได้แพ้ PL เราต้องหาตัวที่มาตีไข่ฟินิกซ์ด้วยไม่งั้นต้องโยโล่ IG กดอัลเคมิสโถมรีบจบก็ดูยากอยู่ถ้ากดเลอร์แชกมาเล่นมิดล่ะเออ Dead Prophet Off Lane เลอร์แชกมิดจะได้ไหมDP off มันค่อนข้างสบายนะในเมตานี้มันยืนเลนกับพวกแครี่เมตาได้เลยเป็นเทรนช่วงหลังมา
ถ้าแครี่เคลียร์ไข่ก็จะเป็นเออร์ซ่าแต่เออร์ซ่าเจอเพียวนี่เออร์ซ่าจะดีแค่ตอนหมัดชุด2ชุดเท่านั้นนะเพียวนี่ลากยาวเก่งกว่าSpirit. เป็นเดฟเฟตออฟเลนแล้วกดสตอร์มเขาเอาสตอร์มมาออคิดที่กลางเกมถ้าช่วง PL ไม่มีฮาร์ดอะสตอร์มยังโหดอยู่แต่ถ้า PL ฮาร์ดเมื่อไหร่สตอร์มก็เริ่มจะหนักแล้วหยิบสตอร์มมาซัพพอร์ตแอสเตอร์จับสตอร์มไม่ได้ด้วยแล้วก็จัมป์ออกอารีนาได้นะครับสตอร์มก็ถือว่าน่ารำคาญช่วยทำเกมเรื่องคีปยื้อเกมให้ได้แล้วก็แบนสุดเฟสสุดท้ายแบนชาโดว์ฟินไว้อัลบั้มตัวเก่งเขาเชตโตฟีนมันตบสตอมในเลนได้เหมือนกับควีนอัพเพนนั่นแหละอ๋อโอเคแอสเตอร์เขาแบนบลูมาสเตอร์เว้ยเขามองว่า IG อาจจะเล่น Dead Prophet Carry ไฟมันเล่นได้แล้วบลูมาสเตอร์เป็นตัวที่มีสกิลเปิร์กร่างปลอมก็คือร่างของสตอมตอนไพมอลสปิดอ่ะมันเปิร์กร่างปลอมได้คอมโบราเคิลตอนนี้มันมีแค่เล่นกับ Dead Prophet นะ IG Band Queen ตัวตบเลนสตอมยังเหลือลีน่าให้เล่นอยู่ส่วน Aster Band Bristol Back มันจะเป็น Bristol Back JT ด้วยซ้ำไปงานหนักของแครี่เลยเพราะต่อให้กดเรดคิงมาเล่นลากยาวก็แพ้ PL แล้วจะเคาน์เตอร์ PL ด้วยไลท์ซีลเลอร์ครับผมไลท์ซีลเลอร์มีกันเวทไม่แคร์อารีนามาสามารถตีไข่ฟินิกได้แต่ว่าไลท์ซีลเลอร์ซึ่งดาเมจแสนจะจืดชืดนั่นแหละต้องพึ่งพาเพื่อนๆนะและแอสเตอร์เป็นเทมพลาไวอัลบั้มครับตัวฟาร์มเก่งของเขาเขาเป็นมิดเลนที่ฟาร์มเก่งอะไวอัลบั้มเวลาเล่นเทมพลาเล่นคุ้มค่านี่คือแบบจะโชว์ความสามารถฟาร์มออกมาดราฟนี้ก็ยังรู้สึกว่าเล่นยากนะสำหรับไลท์ซิลเลอร์ดับให้แอสเตอร์อันนี้คือมันวัดกัน1-1ไลท์ซีลเลอร์มันจ่ายดาเมจช้าแต่ว่าไลท์ซีลเลอร์มันเป็นแครี่ตัวยืนอะมันแค่ลากยาวไฟแบบไม่แคร์ร่างปลอม PL นั่นแหละแล้วก็เป็นไลท์ซีลเลอร์บวก Oracle ด้วยดับเบิลฮิลยืนไฟนานๆแต่ส่วนตัวแอบรู้สึกว่าเล่นยากจะขวน PL ตายนี่ต้องมีขี้ใหญ่อะไม่ก็สตอมสปริตมีบอททอนเอามาตัดกันช่วงกลางเกมได้นะไลท์ซีลเลอร์ซื้ออัมเลตมาจัมป์แน็กบอมเล่นกับสตอมตอนที่ PL ยังไม่เข้าไฟยังไม่เก่งอ่ะอย่างที่บอกไปว่าถ้า PL มีฮาร์ดเมื่อไหร่อ่ะสตอมสู้ยากแล้วสตอมยังพอเล่นช่วงกลางเกมได้ภาพของ IG มันเลยเหมือนเล่น5คนช่วงกลางเกมส่วนแอสเตอร์มันเป็น 4-1 แต่ความยากที่จะสู้กับแอสเตอร์คือแอสเตอร์มี2ฮิลครับแอสเตอร์มีฟีนิกซ์มีอาร์บิดอน
20เกมล่าสุดเล่นอาบาดอนชนะ15เกมโอ้โหสมเป็นเซียนอาบาดอนจริงคือบางคนมาเล่นฮีโร่ตัวนั้นสแปมบ่อยๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าฮีโร่โปรเกรสชั่นมันน้อยเพราะไม่ยอมซื้อโดตาพัทเว้ยไอจีอยู่เรเดียนครับส่วนแอสเตอร์อยู่ดาดายเกมที่2ตอนนี้แอสเตอร์นำอยู่1-0นะเอา JT ซึ่งวิ่งไวสุดมาเช็ควอร์ดก่อนรู้ละไอ้พวกนี้มันประหยัดไปไหนอย่างแลนเนมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือแลนเนมมีลูกแล้วเวลาแลนเนมไป TI ทุกปีแลนเนมจะไปกว้านซื้อของใน SC Cat Shop ตลอดเว้ยนี่คือการประหยัดDota Plus เพื่อเก็บเงินไปซื้อของตอนงาน TI สินะคำถามพิธีชั่นเกมนี้ถามอะไรดีPL ได้ฮาร์ดกี่นาทีก่อน30กับหลัง30ท็อปเลนเป็นทักซ์มายืนค้ำให้กับเลนเดดโปรเฟตตอนต้นเฉยๆนะแล้วเลนข้างบนค่อนข้างจืดนะครับเป็น PL กับอาบาดอนเลนกลางเป็นสตอมเจอเทมป้าสตอมเก่งเลนกว่าเทมป้าตอนต้นแต่เทมป้าจะเก่งทีหลังเดี๋ยวดูว่าเออนี่เหมือนกับแมตช์เมื่อกี้เลยเมื่อกี้เป็นคู่ชาโดว์ฟีนเจอควีนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคู่วัดฝีมือเหมือนกันเลนล่างก็เป็นเลนตายยากไลท์ซิลเลอร์ยืนจกคีปไฟเขาเลือกเป็นฟรีสไหมเอาฟื้นเลือดแต่ทางด้านของมาซี่เขาเลนเก่งกว่านิดนึงครีปสกิลเก็บครีปดีกว่าเดี๋ยวมาดูแมทชับเลนกลางถ้าสตอมขึ้น3ก่อนสตอมได้ตบก่อนอีโมขึ้น3แล้วแต่อัพโอเวอร์โหลด2นะครับไม่ได้อัพโวเทคมาเทรดเลนนะเอาวิ่งขึ้นมาเจอวอร์ดพอดีแก้วอร์ดไปด้วยเลนกลางก็เป็นอีโมที่มีวิชั่นมากกว่า2นาทีผ่านตอนนี้ท็อปเลนอาวาดอนเนี่ยมีแค่โล่เฉยๆนะเปิดวินเลสมาแค่เปิดวินเลสมาอาวาดอนก็วิ่งไหวแล้ว3 4 5แล้วแต่เลนบนครับฝั่งแอสเตอร์ไม่มีดาเมจอะไรไปเอาเดธโปรเฟตเอาจะเลนนะเดธโปรเฟตมันมีดูดเลือดเติมเลือดอ่ะแลนเนมเดินเข้ามาโล่ระเบิดทันทีโดนแท็กทีมลุมต่อยไอฉาดขังเรียบร้อยครับแลนเนมไม่น่ารอดตรงนี้เป็นเฟิร์สบัตของ JT ตอนนี้เป็นเทรนในแรงค์เกมเลยนะเดธโปรเฟตออฟเลนแบบมันดีตรงที่ว่าในเมตาตอนนี้แครี่มันเป็นโทเป็นมังคีคิงไงมันเป็นแครี่2ตัวที่ออฟเลนไม่ค่อยชอบเจอเพราะว่ามันชนะเลนได้ง่ายมันเก่งเลนด้วยแต่พอเป็นเดธโปรเฟตมันคือตัวที่จะทำลายความภาคภูมิใจของ2ตัวนี้ไปแกเซนทรีก่อนที่นาทีที่3จะมาครับแต่กาก้านั้นเดินเข้ามาบล็อกไม่ให้ผูกครีป JT ตามเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็แท็กทีมจ่ายดาเมจกันกาก้าแท็กทีมเวล2แลนเนมตัวแตกอีกครับเหมือนเดิมขวดหมดแล้วมีใครแวะมาเติมไหมซัพพอร์ตของ IG ไม่มีใครตายนะครับ
เลยยังไม่มีใครมาเติมนะเลนล่างก็ทำได้ดีสำหรับไฟไฟข้อเสียไลท์ซิลเลอร์เลยคือดาเมจมันเบาซื้อเชนเมลมาบวกเกาะสู้กับมาซะพาวเวอร์รูนจะมาละอาวาดอนวิ่งเข้ากลางส่วนไวร์ลบัมซื้อขวดเหมือนกันตอนนี้กลายเป็นคอนเทสต์ขวดครับผมขวดออกซ้ายด้วยเรียกเป็นขวดเลยความสำคัญของรูนช่างต่ำค่ามากเป็นอินวิสรูนนะแล้วโอราเคิลเทรดสู้อาวาดอนไม่ได้เลยนี่คือความเก่งของอาวาดอนเทรดเลนเก่งพอเจอแบบพวกตัวเทรดสู้ไม่ได้ยังไงก็คืออาวาดอนอีซี่วินอะถ้าเปิดออฟเวนอมมาเล่นคู่แพสซีฟนี่คือเอาโซโล่คิวได้เลยไล่เคาะจนตายท็อปเลนอาวาดอนไม่อยู่นะครับตอนนี้กลายเป็น PL เข้าคลิปไม่ได้นะโมเน่แล้วเดี๋ยวเดฟเฟตเวล6เดฟเฟตก็เปิดผีบีบทาวเวอร์ต่อแต่ข้อดีของ PL ที่ได้จากการที่อาวาดอนไม่อยู่เลนเลยเว้ยคือได้เลเวล5ละไปโซนบาวตี้ครับ IG ได้ไป2ซ้าย2ขวาเป็นทางด้านของแอสเตอร์มีสตักเอนเชียนรอให้เต็มผ้าละเงิน1เป็น JT ได้บุฟเฟตนะไอ้ฉาดขวางทางและเปิดแท็กทีมไปแล้วแต่ไม่มีด็อปครับผมแบบนี้ไล่ดูดเลือดแล้วก็ขอคลิปสวอมสั่งลาฝับเรียบร้อยได้ไป2คิวท็อปเลนตรงกลางจ้ำมาจัดการไว้ระบ้ำไปไว้ระบ้ำไม่มีบาเลียนะเมื่อกี้มานาไม่มี 4-0 ครับเปิดเกมไป6นาทีแรกของเกมตอนนี้ไฟไฟก็เดี๋ยวซื้อออฟเวนอมทำออฟโคโรชันได้เหมือนกันไลท์ซิลเลอร์เลนเสมอมาอันนี้ก็คือดีละJT ถอยกลับไปได้โอกาสฟาร์มคีบบ้างและเนมไปตัดรีเจนมาครับแล้วตรงนี้โดนปลดเกาะยังไวอีโมยืนตีล่าสโนบอลหลบ1จังหวะแต่ว่าไว้แล้วไม่โดนเบิร์สตายสุดท้ายมิดเลนตายคู่กับผมต้องใช้พิลิฟายปิดครับผมพิลิฟายเมื่อกี้ปิดไม่ลงมาเลยฮิลให้กับทางด้านของไวอัลบั้มยืนสู้ต่อได้นะซัพพอร์ตปล่อยอุบัติเหตุให้มิดเลนตายจะได้ดูดเลเวลกันต่อแบบนี้กาก้าเวล6ก่อน10นาทีอ่ะพลังของทักซ์ได้เติมดาเมจอีกอีโมแวะเติมเลือดให้นิดนึงครับกดชาร์จขวดให้อีโมขึ้นพาวเวอร์เทรดนะไม่ได้แค่บราวบูทนะถ้าแบบจะรีบรัชออคิดก็ขึ้นบราวบูทแล้วก็1สแตทก็ได้โอ้ซื้อแมงคาลิตี้4ขวดเตรียมตัวฟาร์มชัดเจนมากๆไลซิลเลอร์ด้านล่างไม่อัพปกตินะอัพแพสซีฟเอาแอสเซสสปีดแต่ว่าดูเหมือนไฟไฟจะไม่ทำออฟโคโลชันทำเกมครับเขาจะเล่นเมลสตอมเขาจะเล่นฟาร์มออกเมลสตอมมาฟาร์มแล้วก็เป็นไอเทมเคลียร์ PL ด้วยนะJT มีอัติแล้วนะครับสามารถบีบไฟเอาทาวเวอร์ได้นะตอนนี้แต่ไม่มีรถถังก็ไม่เป็นไรนั่นแหละครับตามสเต็ปของ Dead Prophet Off Lane สโนบอลเข้าไปจี้อาวาดอนแลนเนมก่อนแลนเนมตายตามมาต่อที่ทางด้านหนองมาเซเอสลงมาครับอารีนาหอกทิ่มไปซัพพอร์ตเทรดกัน Dead Prophet Off Lane คือตัวบีบทาวเวอร์ที่ดีกว่าดากันไนท์ดากันไนท์นี่คือหยิบมาแล้วเจอไจโรซับ5หรือเจอมังกี้คิงโทรหลอดนี่คือตียู่เลยบังคับจ่ายด็อปซัพพอร์ต IG ก็มาเล่นกับ JT นะครับ P
ผีรอบนี้เอาทาวเวอร์ไม่ได้เดี๋ยวผีรอบหน้าก็ได้ทาวเวอร์สตอมจัมมาแล้วมีสโนว์บอลด้วยโวเทคมาเซตสโนว์บอลสตันตรงนี้เขาหมอบหลบครับผมสปอร์ตลงมาช่วยแลนเอมลงมาใส่โล่เตรียมไล่กาก้ากาก้าถ้าโดนต่อถึงตายแต่ว่ามีปัญหาสรุปมาแค่นี้เมื่อกี้มีคน TP มาอีกคนนึงเป็นฟินิกนะแต่แคนเซิล TP ไปแล้วบอลแร็กซ์ไฟก็เปิดเลทครับผมไล่จบดาเมจจืดมากตามสเต็ปไลท์ซิลเลอร์ไม่ใช่แครี่ที่ดูน่ากลัวเลยถ้าไม่มีของมารีดดาเมจเนี่ยสโนว์บอลต่อที่ทางด้านใครแลนเอมครับผมเทมพ่าบอกเอ้ยตรงกลางมันจะยั่วเยอะอะไรทั้งหนาวเนี่ยจะฟาร์มตอนนี้กลายเป็น PL ก็ต้องฟาร์มนะแล้วเทมพ่าก็ต้องฟาร์มแต่แอสเตอร์นี่มันเป็นทีมขึ้นชื่อเรื่องการฟาร์มไปแล้วมันเป็นทีมงานยอดนักยื้อคอนเซ็ปต์ของทีมนี้ครับผม1คนตาย4คนฟาร์มฉะนั้นตอนนี้คือมาสและ2ซัพพอร์ตจะต้องยื้อเกมไว้นะให้กับมิดและแครี่ได้ฟาร์มก่อนคลิปสวอมดูดเลือดเรียบร้อยครับ AKS ตายเนี่ย1คนตาย4คนฟาร์มรูน10นาทีมาเทมพลาออกมาเอาอาร์เคนด้วยเทมพลาเกมนี้ซื้อบลิงค์นะครับไว้อัลบั้มด้วยความที่ทีมเขาต้องฟาร์ม2ตัวเลยถ้าเขาไปเดโซทีมก็จะไม่มีคนทำเกมแครี่ก็ลำบากเกมนี้พีเอาเงิน 3,210 นาทีนะถือว่าแย่โมเน่44คลิปชินไปเป็นแมนต้าเล่นแมนต้าแล้วค่อยดิเบรดเอาแมนต้ามาล้างใบก่อนเกมนี้มีใบเดดโปรเฟตแล้วเดี๋ยวมีใบสตอร์มด้วยJT ไปอูเซปเตอร์มันได้ขึ้นฟอลคอนเบรดนะถ้าเล่นไวกว่านี้คือเล่นฟอลคอนเบรดก็ได้กาก้ายืนรอและดาเมจรีดพอครับเพราะมีเมลเวล3พยายามเจาะพื้นที่ฟาร์มเทมป้าแต่ก็ไม่ง่ายนะเพราะถ้าเจาะเข้าไปแล้วโดนเขาสวนมาก็กลายเป็นแจกเงินเขาอีกเทมป้ามีบิงละ11นาทีเงิน1ของทีมแต่นี่ที่โอเวอร์กว่านั้นคือเดดโพรเฟตสตอมจัมมาแลนเอมีอตินะครับบังคับแจกอติเสร็จแล้วอูเซปเตอร์รอเชือดลงมาปุ๊บเชือดต่อปุบปับตบแปะชาร์จเรียบร้อยแล้วแลนเอมบอกไปถวายทำไมครับนั่นแหละครับ1คนตาย4คนฟาร์มไงล่ะเดดโปรเฟตมาเปิดผีบีบทาวเวอร์ต่อนะซัพพอร์ต2คนเข้าไปเช็คด้านหลังดูครับไม่มีใครอยู่ไว้ระบ้ามค่อนข้างรู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันมันไม่ได้ฟาร์มสบายเพราะไอ้พวกนี้มันวิ่งยัวเยะตามมาชวนไฟท์มาป่วนฟาร์มตลอดฟอร์ติฟายจ่ายไปแล้วตรงนี้มีซุปเปอร์โนวานะครับโฉบมาไล่แขกออกไปก่อนตอนนี้พระโอราเคิลมีการตายอยู่อีโมจัมไปครับแล้วซุปเปอร์โนวาออโต้ถอนโซนพื้นที่ครับผมไม่อยากเข้ามาเราจะฟาร์มซุปเปอร์โนวาระเบิดโดนกาก้าเต็มๆกาก้าตายครับตรงนี้อูเซตเตอร์ตัดมาสไปก่อนเดี๋ยวมาสมาอารีนาขังเพื่อนๆและโอราเคิลใส่กันตายตัวเองไว้ครับตรงนี้ต้องรีเซ็ตครับผมหอกเสียบติดแล้วไฟตัด3สตอมจัมมาต่อโวเทคจับทางด้านของมาสมายังมีอารีนาอยู่ครับสตอมจัมออกอารีนาไปแต่ JT เนี่ยจะยืนไม่ไหวครับโดนเมลเบิร์สครับผมบลิงค์มาแล้วเมลเบิร์สเรียบร้อยครับ4คนสามารถทำเกมได้โดยที่แครี่ไม่ต้องมาช่วยอะไรมากนะสตอมตอนนี้ไม่มีไอเทมหลักสตอมรอออคิดอยู่มีฮีเวล2ใส่ให้แล้วฟินิกเกมนี้เล่น2นูทริสแมนว่ะปกติ1นูนี่ก็เคยเห็นอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือไม่ค่อยเห็นคนเล่นไอเทมเล็กๆละสำหรับฟินิกซับ4แอบเข้าใจว่าต้องการพลังต้นเกมเพราะมันจะเล่นกับเทมพลาแล้วเดี๋ยวบอแร็กซ์ไปชิ้นใหญ่เลยเก็บเงินซื้อเฮ็กซ์
น่าจะสัก10นาทีอัพๆอ่ะกว่าจะได้เฮกประมาณสัก25นาทีมั้งถ้าเกมโถมก็20ก่อน25เอาเฮกมาชัดดาวสตอร์มนะชัดดาวสตอร์มได้เซอร์ไพรส์เฮกไลท์ซีลเลอร์ได้ครับโฉบและเฮกถ้าจะเก็บเงินซื้อเฮกชิ้นเดียวไปเลยมันก็จะไม่มีไอเทมเล็กมาช่วยไฟเลยนะมารอรูน14นาทีต่อสุ่มต่ำสุ่มสูงเป็นไว้อัลบั้มได้อิลลูชันครับใช้ล้างใบได้JT ชิ้น2เป็น BKB นะมีสโมกอยู่เอาติมาแล้วก็จะต้องเล่นแล้วครับตอนนี้ในขณะที่ PL ดูสบายแต่เราลืมคนคนหนึ่งไปหรือเปล่าคนคนหนึ่งซึ่งไม่มีใครไปเล่นกับเขาเลยนั่นคือไลท์สติลเลอร์ใช่โอ้โหไฟกันสนุกสนานตรงกลาง PL ฟาร์มป่าไลท์สติลเลอร์ไม่มีใครสนใจ0-0-0มีเมลสตอมบูสต์ฟาร์มด้านซ้ายจับได้เป็น XXS ครับผมมีฮิลมาใส่ให้ถ่วงเวลาอัปเปอร์ดอนอยู่ไหนอัปเปอร์ดอนไม่อยู่แต่ว่าไม่ตายครับไม่เป็นไรยังดีเมื่อกี้ผ่านไปได้ด้วยซันเรย์เดธโปรเฟตไม่ได้เปิดผีด้วยนะยังไม่ลั่นอันติครับผมDyer's bottom tower is in danger 15นาทีผ่านเวฟรถถังเจอเทมพ่าตัวปลอมก็ซัดหน้าแล้วไม่รู้ตัวจริงตัวปลอมและเปิดผีเข้าโลชานครับมาเปิดอารีนาไปแล้วมีข้อเสียเปรียบเกิดขึ้น IG เลยเปิดผีบีบโลชานเรียกแอสเตอร์มาไฟแอสเตอร์ตอนนี้แครี่ไม่พร้อมไฟแต่นี่ไลท์ซีลเลอร์เข้ามานะไลท์ซีลเลอร์ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนอกจากเมลสตอร์มโฉบมาแล้วซุปเปอร์นาวาไล่ออกจากหลุมโลชานครับสตอร์มจ้ำมาแล้วโฟกัสด้านตัวของซุปเปอร์นาวาแต่ว่าเทมป้าเมลอีโบคืนไปแล้วเป็นทริปเปิลคิวไว้อัลบั้มผมตัวนี้เป็นทีมไวฟ์เลยครับเจอซุปเปอร์โนวาออโต้ทอนครับผม JT เก็บเอจิสไปได้ก็จริงแต่ว่าจะเสียเอจิสแล้วนี่เมลเวล4ลดเกาะ8หน่วยนะยังไม่ใช่เดโซนะครับหอกจิ้มแล้วก็มุดลดเกาะทีมไวฟ์ครับเรียบร้อยครับโอ้โหไม่มี PL มาด้วยครับนี่คือสู้ด้วยจำนวน4-5ครับis under attack พังเลยอ่ะมันแค่ตัดเอจิสไว้อัลบั้มเฉยๆอ่ะไว้อัลบั้มได้เดโซแล้วเมื่อกี้เห็นไฟเมื่อกี้มั้ยโฉบมาซุปเปอร์โนวาไล่ออกจากลุมโลชานอ่ะมันก็ต้องเริ่มหล่นแล้วทำไงดีอ่ะสตอมจั๊มไปเอาโลไอ้ตัวนี้ให้เอาซุปเปอร์โนวาให้ไปตีไข่แต่ว่าเทมพ่าเนี่ยรีบมาฆ่าเลยรีบมาฆ่าสตอมแล้วสตอมตอนนี้รับเทมพ่าได้แค่3ฮิตเท่านั้นเองสตอร์มโดนและอูและหอกซึบเรียบร้อยครับอีโมตาย1คนลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ซันเรย์ด่านล่างไลซิเลอร์ตัวยืนอุ้ยเกือบไปนี่คือตัวยืนเหรอเนี่ยฮะต่อหน้าเทมพลาร์แอสซาซินตัวยืนก็ล้มรีดดาเมจอย่างไวและคอนเซปต์ IG เป็น2ตัวยืนด้วยเดธโปรเฟตบวกไลซิเลอร์ไม่ต้องซื้อที่เบสจอยไฟแล้วครับไป i f scardi ได้เลยเกมนี้ i ของคุ้มมากเพราะตัด3ตัว oracle death prophet light sealer item counter นะตัดฟื้นเลือดทนัด aster นี่ถ้าเลดเกมไป phoenix ขึ้นชิวว่าได้ดีคนจะดีชิวว่าก็ตัดฟื้นเลือดเหมือนกันตอนแรกว่า light sealer ฟาร์มฟรีพอ light sealer โดนเรียกมาไฟทีพังเลยแลนเนมมาติเด้งซื้อเวลาไว้ก่อนครับตรงนี้แลนเนมมีออฟโคโลชั่นด้วยนะผมชอบไออัลบาดอนแลนเนมดีนะแบบเล่นไอเทมราคาถูกอะแล้วทำให้อัลบาดอนมันเป็นได้มากกว่าตัวฮิวออฟโคโลชั่นฟอลคอนเบลดพวกนี้
สตอร์มมาทำคีปบนมีเดธโปรเฟตตามมาซ้อนและโอราเคิลและเพื่อนๆตามมาซ้อนถ้าอยากจะฆ่าก็ต้องรวมกันสโมกไปตื้อบนครับผมและเนมมีสโมกมาด้วยนะตรงนี้แวะเติมขวดให้ไว้อัลบั้มก่อนและบอร์แร็กซ์รออยู่นะบอร์แร็กซ์ผมไปโล่ความสนใจแล้วโดนใบอ้าวชิบหายเฮ้ยมันนี่สิหนูแต่โดนใบครับรับไฟไฟซื้อเรเดียนอีก1ชิ้นเอามาเคาน์เตอร์ PL มันจะซื้อของแก้ PL ถึง2ชิ้นน่ะไลท์ซีลเลอร์เรเดียนไม่เห็นมาสักพักแล้วเหมือนกันพอไลท์ซีลเลอร์มันไม่โผล่ในเมตาเลยอารีนาได้ JT กับกาก้าครับใส่กันตายให้ JT ก่อนแต่ JT จะยืนไหวไหมตรงนี้อีโมจัมเข้ามาและเนมันติเด้งกาก้าไปวอลัสพันตัดเทมพ่าแต่เทมพ่าเลือดไม่ลดเลยยังมีบาเรียอยู่อูเซปเตอร์ซื้อเวลาไว้ลงมาปุ๊บ JT โดนซันเลจี้จี้แล้วไหลยาวๆครับตัวยืนยิ่งเจ็บครับตรงนี้ละลายหายวับไปกับตาดับเบิลคิวไว้อัลบั้มครับยิ่งตัวถึกๆเนี่ยโอ้โหฟีนิกซ์ยิ่งชอบเลยจี้ละลาย20นาทีเงินนำ 8,000เกมมาทางเทมพ่าแล้วนี่คือเกมที่เทมพ่าต้องการเทมพ่ารอ BKB 22นาทีเอาจริงผมตั้งโจทย์ BKB เทมพ่าก็ได้นะมาก่อน22หรือหลัง22เพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงเทมพ่าต้องออกแน่นอนสตอมจัมไว้แล้วบ้างยังไม่มี BKB นะครับแต่ไม่มีปัญหาต้องมีพระ2ตัวเป็นพระฟินิกกับพระอาบาดอนโอเน่เข้ามาจี้โอราเคิลก่อนครับชิบหายครับโอราเคิลโดนล้วงตายตามต่อด้วยซุปเปอร์โนวาไล่แขกลงจากไฮกราวครับผมกาก้าตาย1คนแล้วเป็น PL ดับเบิลคิวไปครับไลซิลเลอร์มีเรเดียนแล้วแต่เลือด 1,400 เท่านั้นเลือด 1,400 กับอาร์เมอร์17ตรงนี้ลดได้เท่าไหร่8 6 14ยืนไหวหรือเปล่าอย่างเดธโปรเฟตตอนนี้อาร์เมอร์6นะเดธโปรเฟตเองก็ต้องการอาร์เมอร์มากกว่านี้เหมือนกันพอเทมพลามาลดเกราะให้ PL ก็จะจ่ายดาเมจกายภาพได้แรงกว่าปกติรวมถึงโล่ของมาร์สด้วยอาร์ดอนทำเซปเตอร์ต่อเขามีแพสซีฟเร่งตีบ้านด้วยเล่นคู่รถเกาะตัวเองเซปเตอร์มาคือออโต้ฮิลเวลาเปิดอติถ้าเพื่อนโดนดาเมจมากกว่าที่เลขมันกำหนดก็คือ525เนี่ยทำให้แอสเตอร์ยืนประคองไฟสู้กับ IG ได้นานขึ้นอีกอีโมจะเก็บอีดวิสรูนครับผมมาเปิดก่อนครับผมโอ้โหแล้วฆ่าพระอย่างไว้แล้วหอกจิ้มทั้งนั้นอีโมตายด้วย IG เกมนี้หนักกว่าเกมที่แล้วอีกกำลังจะเก็บรูนพอดีเดธโปรเฟตมี BKB ชิ้น2 22นาทีนะโอ้โหแล้วแพ็กเกจลอสเด้งมา20สงสัยเซิร์ฟจะไม่ค่อยอยากให้เราดู IG แพ้เท่าไหร่ให้ความรู้สึกว่าเกมนี้ไม่ต้องมีฮาร์ดแล้วก็ได้มั้งถ้าไลท์ซีลเลอร์ไม่สร้างปัญหาขนาดนี้คือมันไม่สร้างปัญหาเลยไลท์ซีลเลอร์มันน่ารักมากส่วน PL เกมนี้คือโคตรชิลขนาดเล่นลำบากแต่เพื่อนๆ4คนทำให้โรชานจะมาใน 1-4 นาทีนะครับโรชานตัวตัดปลาย IG มาแล้วไลท์ซีลเลอร์มาด้วยครับไฟนี้มาทดสอบหน่อยสิว่าดาเมจเบิร์นจะเบิร์น PL ไหวหรือเปล่าแต่ PL มีเนเธอร์ชอนะกันเวทนะ AAS ก็มี BKB เหมือนกันสโมกจะหมดแล้ว
มาเซนทรีเช็คโรชานครับผมเพราะเทมพ่ามันจะวางแท็บไว้ที่โรชานนะโรชานจะมาในไม่เกิน3นาทีโอ้เฮ็กซ์แล้วไอ้นี่แหละจะพิฆาตทีมไฟลองคิดภาพไลท์ซีเลอร์วิ่งเข้ามาในไฟแล้วไม่ได้กดเลดดิและทุกคนคุยกันเป็นทางเดียวกันว่าเอ้ยเอาไลท์ซีเลอร์ก่อนโอราเคิลอาจจะเซฟไม่ทันโอราเคิลมีโกสต์มากันเทมพ่าตอนนี้คีปล่างดันสูงนะอีโมต้องจัมไปเคลียร์คีปพอจัมไปเคลียร์คีปปุ๊บเขาบีบต่อได้พีเอลซื้อดิฟิโซเบดมาจอยไฟยัดสโลบวกเสริมดาเมจเขาไม่ซื้อของมาเสริมความสามารถยืนแล้วอ่ะก็มันยืนได้แอสเตอร์กับสโมกมาและสโมกหลุดบลิงเปิดอารีน่าได้JT เปิด BKB แล้วเปิดผีสวนกลับไปครับตรงนี้มาเปิด BKB ออกไปจากไฟได้ไฟไฟกดเลดมาแต่โดนใครครับไม่มีใครให้ตีเลยแล้วซุปเปอร์นาวาโซนด้วยไฟไฟกำลังเหงาอยู่เจออูเซปเตอร์แล้วหอกเสียบปุ๊บไวระบัมรีดาเมจแล้วฟาดโลเข้าไปเบิร์สเทอร์ด้านงไฟไฟอย่างไวส่วน JT นั้นมีการตายแต่ไปตายที่บ้านครับผมตาย3ตัวครับผมอีโมก็เล่นไม่ได้ครับเรียบร้อยครับเกมนี้ไลท์ซีลเลอร์ไลท์ซีลเลอร์เคาน์เตอร์ PL อย่างนั้นเหรอแล้วทาเลนต์สไตล์ไลเนมนะ65ดาเมจจะได้มีดาเมจด้วยแล้วเรียบร้อยครับได้เป็น1แร็ก1แร็กเสร็จกับเอาโรชานต่อไลท์ซีลเลอร์ยุคใหม่นี่มันเล่นยากจริงๆมันไม่มีสโลในตัวเองอ่ะมันต้องเป็นเพื่อนเซตให้อ่ะแล้วเรเดียนซ์นี่เป็นไอเทมที่ต้องยืนนานๆพลังของเรเดียนซ์ถึงจะมาถ้ายืนได้แค่ไม่กี่วิคือเรเดียนซ์ไม่มีประโยชน์แล้วอ่ะใครสงสัยว่าไลท์ซีลเลอร์มันเคาน์เตอร์ PL ยังไงมันเคาน์เตอร์แบบบ้านๆเนี่ยฮีโร่อะไรก็ตามเป็นตัวยืนซื้อเรเดียนมาชนะ PL ได้เพราะละลายร่างฟอร์ม PL ยืนไฟไม่ได้แต่เกมนี้มันต่างกันเกมนี้ไลท์ซีลเลอร์มันยืนได้ไปถึง3วิมันก็ตายแล้วโรชานมาแล้วกลับมาโรชานเคอร์เรียของฝั่ง IG มานะครับตอนนี้เคอร์เรียของฝั่งแอสเตอร์ก็มาเหมือนกันบินไล่เคอร์เรียฝั่ง IG และเรียบร้อยครับหน่วยปราบอากาศยานปราบไปได้ก่อนแล้วไลซิลเลอร์สิงคีปวิ่งมาไอชาร์ดเปิดแมปแต่เข้าไปไม่ได้มันไม่มีปิงครับผมไลซิลเลอร์ตัวนี้ซ้อมจัมมาแต่มาช้าไปแล้วครับทางด้านของ PL ได้เอจิสไปแล้วอีโมจัมขึ้นมาข้างบนก่อนและอารีนาขังพระหอกเสียพระฆ่าพระโอราเคิลตายอีโมมานาไม่มีไต1คนเสียไป2 JT ไม่ต้องเล่นแล้วครับ GG ขอครับ27นาทีเท่านั้นครับเกมที่2และเป็นด้านของแอสเตอร์เอาชนะไป 2-0 ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับส่งผลทำให้ IG ตกรอบนะอันดับ1 DPC จีนครับร่วงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเล่น5ต่อ4ก็เล่นได้เนี่ย PL ยังไม่ได้แสดงพลังเลยเกมนี้จบทัวร์นาเมนต์เป็น IG ได้อันดับที่5กับ6ร่วมไปนะตกรอบที่รอบสายล่างรอบที่2นะครับแอสเตอร์ชนะผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบสายล่างรอบที่3ไปเจอกับช้างต่อ
ซึ่งน่าจะเป็นแอสเตอร์เนี่ยแหละ